วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบักสำหรับใครที่สนใจและมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับออลสตาร์และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับสนับสนุนโดย iHab CPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไวหายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม Roblox Map All Star Tower Defense นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำวิดีโอเปรียบเทียบนะครับผมโดยไม่อวยนะครับเป็นกลางๆนะครับว่าตัวไหนดีกว่ากันนะครับตัวไหนมีประโยชน์มากกว่ากันนะครับสำหรับตัว Baby โอ้นี่ครับ Baby ครับผม Baby นะครับตัวนี้นะครับผมที่ได้จากตู้แซดค่อนข้างลำบากเลยนะครับเพราะว่าตัวละครนี้นะครับผมมันต้องสุ่มทั้งหมด4ตัวนะครับผมในการทำเป็น Baby 3นะครับแล้วก็มีวัตถุดิบในการ EVO อีกซึ่งมันค่อนข้างลำบากนะครับตัวนี้นะครับผมก็เคยเป็นเมตามาก่อนนะครับปัจจุบันก็ยังคงเป็นตัวละครที่ดีอยู่นะครับผมมันก็ยังเป็นตัวละครที่ดีอยู่แต่ว่าตัวต่อมานะครับผมที่ผมจะมาเปรียบเทียบนั่นคือตัวนี้เลยมิฮอคนะครับผมร่างที่เอาจริงนะตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่สามารถสุ่มได้นะครับในตู้แซดนะครับฟังไม่ผิดครับผมตู้แซดนะครับตู้แซดมันสามารถสุ่มได้นะครับแล้วก็สามารถ EVO นะครับผมจากมิฮอค5ดาวนะครับ10ตัวนะครับ EVO ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับในวิดีโอนี้ผมจะเปรียบเทียบโดยใช้ตัวละครที่เป็นเลเวล175เหมือนกันนะฮะนี่ฮะเหมือนกันนะครับ175โอเคเรามาดูที่สเตตเบบี้ครับเบบี้เนี่ยวางเนี่ยมันใช้เงินประมาณ550นะครับผม550แล้วก็6วิโจมตี1ทีระยะ50ดาเมจอยู่ที่ 3,400 นะครับผมไปทัดมืดนะครับตีแอร์นะครับเป็นตัวยืนเดินทั้งคู่นะครับผมมาครับที่มีฮอกนะครับมีฮอกเนี่ยใช้วาง 10,000 กว่านะครับผม 15,000 8วิโจมตี1ทีนะครับพอวางเนี่ยเป็นฟูลเอวีนะครับเบบี้เนี่ยมันจะวางแล้วเป็นเซอร์เคิลเอวีนะครับระยะอยู่ที่50นะครับผมเป็นทัดพืชนะครับผมเป็นทัดพืชก็เบบี้เนี่ยถ้าเอาความเท่นะครับผมว่าเบบี้เนี่ยมันเท่ตรงที่ว่ามันเปลืองนะครับและดูรวยนะเพราะว่าเบบี้เนี่ยมันต้องสุ่มทั้งหมด4ตัวใช่ไหมมันเป็น6ดาว4ตัวนะสุ่มมาให้ได้แล้วก็มาทำเบบี้3ถ้าขึ้นไหลเนี่ยและดูรวยครับผมแต่ว่ามีฮอคเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมเอาไว้ฟาร์มดาเมจเลยนะปัจจุบันนะครับผมมันดีมากนะครับ 90B นะผมทำได้นะฮะตัวละครนี้เข้าตู้แซดอย่างที่ผมบอกนะครับพอขึ้นไหลนะครับมันก็ประมาณนี้เป็นสีเขียวนะครับตอนนี้เมตากลับมาแล้วนะสำหรับมีฮอคนะครับก็ในวิดีโอนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะครับทั้ง2ตัวนะครับใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะผมฝากรบกวนนะครับกดไลค์คนละ1ทีเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมมันจะ 900,000 ซับแล้วนะครับรบกวนด้วยนะครับทุกคนเดินทางไปพร้อมกันครับให้1ล้านซับนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปดูกันครับว่า2ตัวนี้ตัวไหนนั้นเก่งกว่ากันนะครับสำหรับเบบี้กับมีฮอคตัวไหนมีประโยชน์มากกว่ากันด้วยแล้วกันเพราะว่าจะเรียกว่าเก่งไม่ได้นะครับเท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับผมมันก็พอๆกันแหละแต่ว่าถ้าผมชอบนะครับตัวการเขาเรียกนะระยะแล้วก็รูปแบบการโจมตีเนี่ยผมชอบมีฮอคมากกว่านะครับแต่ถ้าเบบี้เนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ดีเป็นอีกแบบก็เดี๋ยวไปดูกันในวิดีโอแล้วกันว่ามันดีกว่ายังไงอะไรยังไงสำหรับใครที่ชอบตัวไหนนะครับผมก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าเฮ้ยพี่ผมชอบเบบี้มากกว่าผมชอบมีฮอคมากกว่าอะไรอย่างงี้ก็ลองมาพูดคุยกันได้นะครับวิดีโอนี้เพื่อความบันเทิงนะครับผมไม่ได้แบบว่าเฮ้ยตัวนี้มึงไปสุ่มนะตัวนี้ควรสุ่มนะอะไรอย่างงี้นะครับผมไม่บอกประมาณนั้นแต่ผมบอกว่าตัวไหนมันคุ้มกว่ามันน่าเล่นกว่าอะไรแค่นี้พอนะครับเบบี้เนี่ยมันใช้เยอะอย่างที่ผมบอกมีฮอคเนี่ยมันแค่สุ่มแค่ครั้งเดียวอันนี้ผมบอกแค่นี้พอสำหรับใครที่ทำเบบี้อยู่นะครับผมเฮ้ยพี่ผมเหลืออีกตัวได้แล้วนะครับทำไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บไว้ก่อนก็ได้พับเก็บไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครนี้มันก็ค่อนข้างเปลืองอย่างที่ผมบอกนะครับผมโอเคไม่อยากย้ำเยอะนะครับไม่ได้ใส่ออฟนะไม่ได้ใส่ออฟยังไงก็ตามครับเราควรที่จะเล่นก่อนนะครับผมจริงๆผมต้องรีบทำคลิปนี้นะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมีฮอคนะครับผมมีโอกาสที่จะโดนเนิร์ฟอยู่นะครับทำให้อาจจะเป็นเบบี้นัมเบอร์วันนะครับหรือว่าถ้ามีฮอคไม่โดนเนิร์ฟนะครับผมมีฮอคก็อาจจะเป็นนัมเบอร์วันก็เป็นได้นะครับในวิดีโอนี้ก็ทำก่อนนะครับผมมีฮอคโดนเนิร์ฟถ้าสมมติมีฮอคโดนเนิร์ฟนะครับแต่ว่ามีข่าวอยู่เหมือนกันว่ามีฮอคจะโดนเนิร์ฟโอเคไปลุยกันเดี๋ยวโอเคผมทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีฮอคกับเบบี้นะครับผมมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับว่าตัวไหนนั้นดีกว่ากันณปัจจุบันนะครับในเมตาในความคิดเห็นของผมนะครับผมในความคิดเห็นของผมนะครับย้ำนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเอ้ยเบบี้ดีกว่านะครับบางคนก็อาจจะมีฮอคดีกว่าอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่คนนะครับโอเคอันนี้คือผมจะเป็นกลางที่สุดแล้วก็เอามาลองใช้นะครับผมนี่ครับผมเบบี้ก่อนเลยดีกว่าอ่ะมาที่เบบี้กันก่อนครับเบบี้นะครับผมเบบี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ได้จากตู้แซดนะครับแล้วก็สุ่มค่อนข้างยากนะครับที่จะออกครับมันก็เป็นเมตามาก่อนนะปัจจุบันก็คงได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวมารอดูกันนะครับคือมันเป็นตัวตีแอร์นะครับเป็นธาตุความมืดนะครับผม
แล้วก็เวลที่ผมมีเนี่ยคือ175ใช่ไหมผมจะรีวิว175ทั้ง2ตัวนะครับดาเมจอยู่ที่3437นะครับผม6วิโจมตี1ทีนะครับแล้วระยะอยู่ที่50นะครับไม่ได้ใส่ออฟนะครับเป็นCircle LE นะครับผมเป็นแบบนี้นะฮะตีค่อนข้างเร็วนะครับค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วเดี๋ยวมารอดูกันนะครับผมจะอัพไปจนถึงเกือบขั้นสุดเลยแล้วกันนะครับอัพ1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ขั้น5ขั้นโอเคอัพมาที่5ขั้นก่อน5ขั้นนะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่1ล้านนะครับ6วิโจมตี1ทีระยะอยู่ที่80นะครับผมตัวเซอร์เคิลก็ยังคงโอเคอยู่นะครับผมและด้วยความที่มันตีเร็วด้วยทำให้มันรู้สึกว่ามันค่อนข้างเก่งนะครับก็อันนี้คือขั้น5นะครับที่ผมรีวิวคือเบบี้3นะทุกคนเบบี้3นะเบบี้1เบบี้2เนี่ยผมขอไม่รีวิวนะครับเพราะว่าเอาล่างสุดของเบบี้ไปเลยดีกว่านะครับต่อมาครับเราจะอัพไปจนสุดเลยนะครับคือมันตีเร็วนะครับผมตัวเบบี้อ่ะและยิ่งอัพนะครับผมยิ่งกว้างนะครับมันดีตรงนี้แหละนะเบบี้ต่อมา 420,000 แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับใช้ 520,000 นะครับอันนี้ก็คือเบบี้นะครับผมแล้วดูเซอร์เคิลครับผมตัววงนะครับผมตัววง LE ที่โจมตีแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ตีเร็วด้วยนะครับดาเมจอยู่ที่2,500,000นะครับผม2,578,000นะครับระยะอยู่ที่140นะครับผม6วิโจมตี1ทีนะครับและดูเซอร์เคิลอันนี้คือข้อดีของเบบี้นะครับผมเบบี้เป็นตัวที่ดีแต่ผมรู้สึกว่าการอัพมันแพงไปหน่อยแต่ด้วยความที่มันเป็นตัวตีแอร์นะครับผมตัวตีแอร์เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ตีแรงมากๆนะครับผมมันจะมีอยู่น่าจะ2ตัวตอนนี้3ตัวแล้วก็เป็นเบบี้แล้วก็จะมีอีกตัวนึงเป็นจิเรนนะครับผมจิเรนเนี่ยค่อนข้าง OP เลยนะครับแล้วก็จะเป็นนีฮอคผมจะรีวิวตัวตีแอร์เท่านั้นนะครับหมายถึงว่าตัวยืนเนินดีกว่าตัวยืนเนินเท่านั้นนะครับตัวที่ยืนบนภูเขาเท่านั้นผมจะขอรีวิวตรงนี้ไม่รีวิวตัวที่เป็นมาระแล้วอัพสูงสุดแล้วมาตีแอร์ได้อะไรประมาณนี้ผมขอไม่นะครับผมขอเอาแค่ตัวตีแอร์โดยเฉพาะนะครับผมตัวเบบี้เนี่ยอัพไปประมาณ2ล้านนะครับผม2ล้าน4แสนกว่าๆนะครับก็ถือว่าแพงอยู่ดีนะแล้วก็อัพค่อนข้างเยอะด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามครับมันอัพเยอะไม่น่าเกี่ยวนะคือมันเกี่ยวที่ราคามากกว่าถ้าคุณมีตังค์นะครับยังไงคุณก็อัพได้นะครับเบบี้ครับผมข้อดีคือตีเร็วดาเมจแรงนะครับต่อมาครับเรามารีวิวมีฮอคกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมีฮอคนะครับพอวางนะครับผมในราคา 10,000 นะครับพอวางเนี่ยมันจะตีแบบ full LE นะครับผมมันจะตีรอบตัวนะครับผมต้องเปิดเอฟเฟกต์ด้วยไหมโอเคเปิดแล้วกันมันจะตีรอบตัวแบบนี้นะครับผมพอวาง 10,000 เนี่ยมันตีรอบตัวที่ผมมีคือเลเวล175เหมือนกันนะครับผมจะรีวิวทั้ง2ตัวคือ175เหมือนกันเลยนะครับโอเคครับเรามาอัพขั้นแรกครับผมขั้นแรกใช้เงิน 5,000 ครับขั้น2ใช้เงิน 5,000 ครับโอเคตอนนี้มีฮอคเนี่ยผมรู้สึกนะว่ามีฮอคเนี่ยมันสามารถเล่นต้นเกมได้ครับทุกคนหลายคนจะงงว่าต้นเกมคืออะไรนะครับเอาจริงๆแค่ 20,000 เนี่ยคุณก็วางตัวนี้ได้แล้วนะแล้วคือมันตีแบบฟูลนะครับผมฟูล LE แล้ว8วิถามว่ามันดีไหมผมว่ามันดีนะมันดีมันฟูลแล้วก็คือตีรอบตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้คือโดนหมดเลยนะครับผมโดนหมดเลยคือแตกต่างจากเบบี้ครับผมเบบี้มันวางก็ได้นะมันวางแบบนี้ได้ก็จริงครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะอัพเนี่ยมันใช้ 80,000 เลยนะครับผมรู้สึกว่ามันวางต้นเกมไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อเสียนะของเบบี้นะครับแต่ว่าเบบี้เนี่ยสามารถแบบวาง555ได้เลยนะอันนี้ตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมก็เอาเบบี้วางนะต้นเกมเรามาอัพไปเรื่อยครับพออัพเนี่ยมันก็จะใช้เงินค่อนข้างเยอะนะ 200,000 อย่างงี้นะครับลบระยะเวลาการโจมตีอย่างงี้ตอนนี้เป็น6วิเท่ากับเบบี้แล้วแล้วก็อัพไปครับโป๊ะโป๊ะโอเคอันนี้คือขั้นสุดท้ายครับขั้นสุดท้ายใช้เงินล้านหนึ่งครับทุกคนเงินล้านหนึ่งนะอัพไประยะเวลาการโจมตีเนี่ย5วิครับดาเมจอยู่ที่2ล้านนะผม2ล้าน 270,000 นะฮะทุกคนดูระยะโคนมันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเบบี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตวางนะขออนุญาตวางเบบี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมขายไปเพราะว่าผมอยากให้คุณดูนะครับเบบี้นะครับอัพตันนะครับอัพตันนะครับและดูโคนดูโคนนี่ครับอันนี้เป็นตีแบบโคนเอวีนะเป็นทรงกลวยนะครับยังไงนะครับผมรู้สึกว่ามีฮอคแม่งดีนะครับผมระยะผมรู้สึกว่าระยะมีฮอคมันดีถ้าระยะมีฮอคมันไม่ได้กว้างมากผมว่าเบบี้แม่งดีกว่านะครับเท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับผมเอามีฮอคเนี่ยวางตรงนี้ใช่ไหมพอมีฮอคมันอัพตันนะครับมันสามารถตีแบบตีกวาดได้เลยนะเป็นสามเหลี่ยมกวาดได้เลยนะครับแตกต่างจากเบบี้ตรงที่ว่าเวลามันปาโบไปเนี่ยมันปาไปกลมๆนะครับผมแล้วก็โดนอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันมีข้อดีนะครับสำหรับไอตัววง Circle AV แบบนี้นะครับสมมติว่าผมวางแบบนี้ใช่ไหมและสมมติว่ามันตีมาโดนตรงนี้ใช่ไหมระยะมันจะเพิ่มนะครับผมเห็นปะระยะมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับคือมันดีมากนะครับสมมุติเนี่ยผมตีมาปุ๊บระยะมันก็จะเพิ่มมาตรงนี้นะครับถ้าเบบี้ตีตรงเนี้ยมันจะโดนตรงนี้มันจะโดนด้วยนะครับคือแต่โคนเนี่ยมันยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับสมมุติว่า
ถ้าตีไปตรงเนี้ยก็คือทำดาเมจแค่สามเหลี่ยมตรงนี้ไม่โดนนะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะครับเบบี้นะครับผมแพ้ระยะนะครับแพ้ระยะนะครับแต่ว่าการเล่นแบบนี้สมัยนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเรามีออฟใช่ไหมออฟเพิ่มระยะถ้าคุณวางตรงนี้ยังไงคุณก็ตีได้ทั้งแมปอันนี้คือผมรีวิวไงผมเลยมาวางตรงนี้นะครับค่าอัพมีฮอกนะมันใช้เงินประมาณ2.5 ล้านคือมันเยอะกว่าเบบี้ประมาณ 80,000 นะครับประมาณ 80,000-90,000 ประมาณนี้นะครับเอาจริงๆนะดาเมจเปอร์เซกนะครับผม DPS เนี่ยมีฮอกมันดีกว่านะครับมันดีกว่าถามว่าเยอะไหมผมว่าไม่เยอะมากแต่ว่ามันก็ดีกว่านิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าตัวไหนดีกว่าอันนี้ผมอยากให้ทุกคนคอมเมนต์มากกว่านะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมอันนี้ผมมารีวิวส่วนตัวใช่ไหมว่าตัวไหนดีกว่าผมว่ามีฮอกแม่งดีกว่าตรงที่ว่าเวลาเล่นนะครับผมวางอย่างนี้ใช่ไหมผมตีเนี่ยมันเป็นโคนใช่ไหมแล้วมันทำดาเมจได้เยอะมากครับอันนี้ผมพูดจริงเท่าที่ผมลองเล่นนะผมรู้สึกว่ามีฮอกแม่งทำดาเมจได้เยอะมากครับมันอยู่ตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าตรงนี้และสมมติว่าถ้ามันตีใช่ปะมันตีเนี่ยมันตีครอบตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าเบบี้เนี่ยสมมติถ้ามันตีใช่ป่ะมันจะตีแบบเป็นวงกลมแบบเนี้ยมันก็จะไปลงแมะนี่สมมติว่ามันตีมาไกลถึงตรงนี้ใช่ป่ะมันก็ลงแค่แมะนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีฮอกเนี่ยมันจะกวาดแบบเป็นโคนเลยนะตรงเนี้ยมันดีมากครับเวลาผมเล่นฟาร์มดาเมจเนี่ยผมจำได้ว่าสูงสุดประมาณ90 ล้าน B เก้าสิบ B มันเรียกก็90 ล้านไม่ได้ประมาณ90 Bคือมันเยอะมากนะครับก็นั่นแล้วผมยังไงก็ตามครับวิดีโอนี้ผมทำเพื่อความบันเทิงนะครับผมเหมือนประมาณว่ามาเปรียบเทียบแล้วกันนะครับแต่ว่าใครที่เชียร์ตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูครับผมส่วนตัวคือยังไงผมก็ปัจจุบันผมก็เล่นแต่มีฮอกนะครับผมไม่ค่อยเล่นเบบี้แล้วตัวนี้ตันแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ตันแล้วมารอดูกันตัวที่ตันแล้วนะครับเบบี้อยู่นะครับเบบี้นะครับ7.7 ล้านนะครับผมแล้วก็มีฮอกอยู่ที่6.8 ล้านนะครับDPS อ่ะยังไงผมว่ามีฮอกแม่งก็เยอะกว่าอยู่ดีนะครับผมแต่ถามว่าไหนดีนะครับถ้าบัฟเนี่ยผมรู้สึกว่าสเตตของอันเนี้ยเบบี้เนี่ยสวยอยู่นะสเตตเบบี้เนี่ยสวยมากนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูกันแล้วนะครับว่าตัวไหนนั้นดีกว่ากันนะครับมีฮอกเนี่ยผมใช้บ่อยสุดแล้วนะครับผมณปัจจุบันนะผมรู้สึกว่าใช้บ่อยสุดนะครับแล้วก็มันเป็นตัวที่วาง 10,000 เนี่ยแล้วก็สามารถอัพ2ขั้นได้นะครับเป็นต้นเกมได้ส่วนเบบี้เนี่ยมันวางตัวปุ๊บเนี่ยมันก็ 80,000 เลยนะครับมันค่อนข้างเงินมันดีดกันไปนะครับรู้สึกเหมือนเอาไว้ลงอินฟินิตมากกว่านะครับใครที่คิดเห็นยังไงกับวิดีโอนี้ก็ลองคอมเมนต์กันดูครับว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดียังไงนะครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมทุกคนครับเพราะว่ายังไงก็ตามอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับมีฮอกมันจะมาให้สุ่มนะครับวันที่ผมลงวิดีโอประมาณบ่ายนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมมาทำคลิปแจ้งเตือนอีกทีนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดไลค์คนหนึ่งทีฝากกด subscribe ด้วยนะผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ